สวัสดีครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เรื่องฉาบนะครับปูนฉาบนะครับคือผมมาถามหลายช่างอยู่นะครับว่าระหว่างปูนเสือเขียวผสมทรายฉาบกับซื้อปูนสำเร็จรูปฉาบคือเดี๋ยวนี้มันมีปูนสำเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องผสมทรายนะครับก็คือใช้ได้ทั้งอิฐมวลเบาแล้วก็อิฐมอนอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเป็นอิฐมวลเบาอาจจะมีปูนฉาบของเขาก็นั่นแหละปูนสำเร็จนั่นแหละที่ไม่ต้องผสมทรายอ่ะนะครับแต่ของเราอ่ะใช้อิฐมอนไงนะครับมันจะใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาไม่ได้แต่ว่ามันมีปูนสำเร็จนะครับมีปูนสำเร็จก็คือใช้ปูนสำเร็จเนี่ยฉาบได้เลยแต่ว่าวันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับคือเรื่องความแข็งแรงเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะก็ถามช่างเขาว่าพอกันนะบางช่างก็ว่าใช้ปูนสำเร็จดีกว่าประหยัดกว่าถูกกว่าบางช่างก็ว่าเฮ้ยปูนสำเร็จแพงแบบว่าไงอะปูนเขียวลูกหนึ่งผสมทรายเนี่ยโอ้ถ้าเทียบกับปูนสำเร็จต้องใช้ถึง4ลูกอะไรเงี้ยโอ้เขาว่าปูนเขียวถูกกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยมานั่งจดนะครับที่ว่าผมจ่ายไปเฟส1อ่ะเพราะว่าเฟส1อ่ะผมใช้ปูนเขียวนะครับปูนเสือเขียวผสมทรายละเอียดแล้วก็ฉาบปิดหน้าด้วยปูนสำเร็จรูปเสือมอต้าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังดูนะนะครับบ้านหนึ่งหลังนะเอาแค่บ้านหลังเดียวนะก็คือบ้านหนึ่งหลัง80ตารางเมตร3นอน2น้ำ1ครัว1รับแขกนะครับผมใช้ปูนเสือเขียวทั้งหมดเนี่ย46ลูกนะใช้ปูนเสือเขียวทั้งหมด46ลูกก็รวมเป็นเงิน 6,300 บาทลูกละ136บาทแล้วก็ใช้ปูนสำเร็จรูปเสือมอต้า10ลูกเพื่อว่าจะปิดฉาบปิดหน้าให้มันเนียนอ่ะถ้าเราไม่ฉาบปิดหน้ามันหยาบทรายละเอียดยังไงมันก็หยาบอ่ะนะใช้ปูนเสือมอต้าฉาบปิดหน้าอีกทีไงโหเนียนเลยนะครับช่าง4นี้แทบไม่ต้องขัดเลยนะครับ10ลูก 1,000 ลูกละ100นะครับแล้วก็ซื้อทรายเนี่ย2 คันผมซื้อทีละ6คิวนะครับคันละ 3,200 2คันก็ 6,400 นะครับรวมเป็นเงิน 13,700 นะครับอันนี้เฉพาะค่าปูนนะปูนฉาบนะอันนี้เฉพาะค่าปูนฉาบนะครับปูนกระชายทรายฉาบเฉยๆนะครับรวมเป็นเงิน 13,700 นะครับแล้วก็เราจะมาหารนะครับเพราะว่าปูนสำเร็จรูปเนี่ยที่ดูมา TPI นะครับลูกละ70บาทนะครับซื้อที่ Global อ่ะนะลูกละ70บาทนะครับถ้าในราคา 13,700 เนี่ยลูกละ70บาทเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด195ลูกนะครับ195ลูกแล้วก็ถ้าเทียบนะครับ1ปูนเขียวเท่ากับ4ปูนสำเร็จรูปนะครับตามที่ช่างเขาบอกอ่ะมันจะได้ประมาณ184ลูกก็แปลว่าใช้ปูนเขียวถูกกว่านิดหน่อยถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนะถ้า1ลูกเท่ากับ4ลูกงงไหมพูดเองงงเองคือปูนเขียวลูกหนึ่งผสมทรายเนี่ยฉาบเนี่ยอาจจะบดได้5ตารางเมตรได้4ตารางเมตรอาจจะบดได้4ตารางเมตรถ้าใช้ปูนสำเร็จรูปต้องใช้ถึง4ลูกถึงจะได้4ตารางเมตรน่ะนึกภาพออกไหมง่ายๆเนาะก็ถ้า1ปูนถ้า1ลูกปูนเขียวคูณไปก็แค่8 184ถูกนะครับแปลว่าถูกกว่านิดหน่อยไม่ถึง 1,000 แล้วก็หลังแรกหลังเนี้ยผมจะลองใช้ปูนสำเร็จรูปดูนะครับว่ามันจะความแข็งแรงมันจะเท่ากันไหมอะไรเงี้ยแต่ช่างเขาบอกว่าที่ใช้ปูสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่า1มันอาจจะฉาบง่ายกว่าแล้ว2อ่ะมันไม่แตกร้าวนะครับมันไม่เหมือนปูนเสือเขียวผสมทรายมันโอกาสมันแตกร้าวง่ายเขาว่าอย่างนี้นะนี่คือช่างว่ามานะแต่เป็นบางช่างนะบางช่างที่รุ่นเก่าหน่อยเขาก็จะว่าโอ้ยเสือผสมทรายดีกว่าแข็งแรงกว่าเยอะอะไรถูกกว่าด้วยอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็มาวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าคำนวณแบบนี้พอกันเลยใกล้เคียงกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูจริงๆกันว่ามันจะได้ตามนี้หรือเปล่าแต่มันก็ดีตรงที่ไม่ต้องผสมทรายนะครับแล้วมันเนื้อมันเนียนกว่าอยู่แล้วปูนสำเร็จรูปโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ